หาเพื่อนกินข้าวนั่งกินข้าวคนเดียวยังไม่ได้กินอะไรนี่กินคำแรกสุดๆแต่เหลือแบตน้อยมากนะคือถ้าตัดไปสังว่าแบตหมดมาสิจอเอามาลองอันนี้คือไก่ต้มน้ำปลาของพิมพ์ที่พายทำเองงงสุดเอาจริงๆวันนี้คือเพิ่งฟื้นจากคอนยมสุดๆเมื่อวานพอเสร็จแล้วก็คือไปประชุมและดูโลซอมไบเวอร์ต่อก็เลยไม่ได้นอนเมื่อคืนกูก็ตึงมากแอบกดเทมเกินสามเขาบอกให้ดูอ่ะเขาบอกว่าให้ดูตึงๆไปก่อนบีบอ่ะงงฉันก็เลยตึงแต่อาจจะตึงเกินเงยต่างกูก็วางเฉยแต่จริงๆเวลาทำงานก็แอบดุแบบนั้นนะไม่ได้ดุหรอกนี่เรียกแค่ว่าแบบค่อยๆพูดอ่ะแบบดุแหละมั้งกูก็แค่มาตอนกระโดดเสียขาตอนจริงนะไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะทำแบบนั้นนะรู้แค่อู้ก็ข้างหน้าออกไปแรงมากสู้ยังไงไหวแต่เหมือนเราเลือดนักสู้ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องสู้ไหมล่ะมึงเข้าไปพอมันเกิดย้อนหลังให้หน่อยเกิด14ขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตให้สนุกอะไรที่มันเกิดขึ้นเราไม่อยากให้เกิดแต่มันเกิดไปแล้วก็ปล่อยมันไปค่ะไปต่อแค่นั้นเลยนี่แหละชีวิตดูจากมันเกิดค่ะหลังจบคอนเสร็จได้ใส่บาตรต่อไหมคะตอบตามตรงนะหลังจบคอนเสร็จต้องรีบกลับมาอาบน้ำแล้วไปที่อื่นต่อต้องทำงานต่อชอบคอนของซีกับนุ่นนิวมากมากกินจิกหมอนจริงทั้งคอนคู่แล้วก็คอนดูบันดิเนาะสุดๆไปเลยเอาจริงผลที่ได้ออกมาตอนนั้นคือเราทำเต็มที่ที่สุดใช่ไหมแต่ตอนยืนอยู่ที่คอนโทรลภาพรวมทั้งหมดตอนนั้นนี่ก็ปล่อยจอยแล้วนะยกเว้นจะเจอปัญหาใหญ่ๆแต่ก็ไม่เจอสุดท้ายก็คือมันเกินคาดกว่าที่ทีมคิดไว้เยอะมากอ
น้องเจนสามเรียนรู้เร็วดีนะคะครูก้าเหนื่อยมากไหมไม่เหนื่อยค่ะพัฒนาเร็วจริงๆแต่ก็ยังแอบซนอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ก็รู้เรื่องแอบดุบ้างนิดหน่อยเบบี้ชาร์คคือเวอร์เนาะนะตั้งใจซ้อมมากนะคือสุดดีมดีแลมมิวสิคอลน่าสนใจนะไม่เจอกูก้าเลยวันคอนเอางี้ยุ่งมากแล้วฐานต้องเป็นคนประสานทั้งหมดดูภาพรวมดูองค์รวมทั้งหมดมาภูมิใจมุ้ยยิ้มมากโชคดีมากใช่ไหมล่ะถ้าเขาได้อยู่ในที่ของเขาจุดของเขาความสามารถของเขาแต่ละคนก็มีดีแต่ละอย่างไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะสุดๆไปเลยบางคนก็เลือกนะคะเลือกที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเขาก็จะได้เครียดหน่อยแต่ว่าเขาก็พอทำแล้วเขาก็จะภูมิใจดีใจนะเราคิดคอนเซปต์แรกๆออกมาออปชั่นคิดมา1โยนมานี่นี่คิดรูปแบบโชว์ของแต่ละคนควรจะเป็นแบบไหนทีมช่วยเลือกเพลงอะไรเงี้ยเราทำหน้าที่ให้ข้อมูลว่าน้องเป็นแบบไหนยังไงที่จะแบบสมมติว่าคือมันคิดเยอะอะสมมติว่าคนที่ชอบน้องอยู่แล้วเนี้ยก็จะภูมิใจก็จะสนุกไปกับน้องนู่นนี่นั่นโจทย์อีกอันนึงคือคนที่ไม่รู้จักน้องหรือว่าแบบยังไม่ได้เป็นเมนน้องหรือว่าอะไรเงี้ยจะดูโชว์แล้วก็รู้สึกว่าไม่อ่อมไม่เหนื่อยไม่แบบรอไม่เบื่ออะไรเงี้ยทำยังไงนะครับโจทย์มันก็มีแต่สุดท้ายก็คือเราเชื่อมั่นในน้องอ่ะน้องทุกคนมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองแล้วก็ดีใจเนาะความเป็นน้องอ่ะน้องทุกคนอ่ะดูแค่ไหนก็ไม่มีใครเหมือนใครสักคนมีความเป็นตัวของตัวเองซึ่งอันนี้ถือเป็นคอมพีทในชีวิตฉันละที่เด็กหลังก็รู้ว่าใครเป็นใครวิธีการพูดก็แตกต่างกันคือไม่อยากทำให้เด็กออกมาในแพทเทิร์นบล็อกเดียวกันอะไรเงี้ยต้องหาข้อดีตัวเขาแล้วก็ขยายจากตรงนั้นอะไรเงี้ยแบนใช่ไหมเออแบนเวอร์จริงพี่แม็กเอาจริงๆวันคอนคือแม็กมีปัญหาเรื่องหัวเข่าอยู่แล้วน่าจะซ้อมหนักจนเขามีอาการเล็กน้อยแบบกลับมาอะไรเงี้ยแต่ว่าแม็กสปีริตมากนะก็ผ่านไปได้ก็เซฟที่สุดก็บอกแม็กว่าเซฟที่สุดเท่าที่ทำได้นะแม็กอะไรเงี้ยอย่าให้บาดเจ็บนะถือว่าดีช่วยกูก้าด้วยวันคอนสวยมากขอบคุณค่ะไม่สวยขนาดหรอกอ้วนสไตล์
เมื่อวานนั่งดูเนี้ยเรียลิตี้อ่ะทำไมฉันอ้วนขนาดนั้นวะฉันต้องลดความอ้วนแล้วนะจริงก็อ้วนจริงตอนนั้นน้ำหนัก78อ่ะเกือบ80ตอนนี้เหลือประมาณ72 71ทุกคนเอาไปทีหยุดหมดเนาะน้องโตขึ้นแหละน้องพัฒนาเอาจริงๆเนี่ยทุกคนขอบคุณมากนู่นนี่นั่นเอาความจริงนะฉันเป็นส่วนเล็กๆพูดคุยทางโทรศัพท์ให้กำลังใจแค่นั้นเลยนอกนั้นอะน้องค่ะฉันต้องขอบคุณน้องทำไมปลาไก่ต้มแล้วปลามันเหมือนไม่ไหม้วะหรือเราต้มนานเกินวะทุกคนสนุกมากเด็กๆเก่งทุกคนเลยจริงค่ะหรือรสชาติมันเพี้ยนหรือว่าอะไรวะไก่ต้มน้ำปลาเนี่ยมันดูไม่ไหม้อ่ะมันมีเหมือนกลิ่นไหม้หรือเขาลมควันหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่ไม่อร่อยนะแต่จะอิ่มละรู้มันดีกับละครดีใช่ไหมปีนี้ไม่ได้ทำเองเนาะดูมันดีกับละครมีทีมละครทำปีที่แล้วทำเองปีนี้ให้คนที่เก่งๆเข้ามาช่วยทำเก่งอยู่ข้าไหมฉันเห็นนะว่าเธอเข้ามาเดี๋ยวพูดจริงแต่ลำแรงมากใช่ไหมล่ะดูในการละครชอบพอดแบบนี้ปีนี้ความยากคือคนเยอะแหละคนเยอะขึ้นแล้วก็เวลาที่จำกัดขึ้นอันนั้นจำกัดแล้วนะเนาะถ้าเราเอาทุกคนออกมาเล่นเป็นเรื่องเป็นราวเห็นทุกคนเป็นเมนทีละคนแบบ13คนอ่ะคอนจะไปเป็นอีก2ชั่วโมงที่รักเชื่อฉันสิตอนดูมันดิบครั้งนี้แล้วอ่ะเวลาแตกไปสุดๆ
มันก็นานจริงแหละคอนเสิร์ตอะแต่ว่าเราก็บอกต้นแล้วว่านานแล้วก็คุยกับออปชั่นแล้วออปชั่นแบบเราต้องการให้น้องโชว์ของให้เต็มที่ทำให้คนโดนคุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะทำได้ไงแล้วคอน2วันนาทีละคนจริงแล้วพวกเธอไม่ดูกันหรอพวกเธอนั่งดูกันไหมก็ดูเนาะแล้วก็แวะกลับไปนอนบ้างตื่นขึ้นมาดูบ้างเหมือนกันเนาะจอยๆดูไปล่ะคอน10ชั่วโมงก็บันลังเท่าเดิมสุดๆหกชั่วโมงอ่ะเราต้องเตรียมพร้อมนะสมมติบัตร 7,000 ถ้าเกิดเก้าอี้ตรงนั้นตัวนั้นน่ะเก้าอี้ 3,500 นะเขาบอกคนปกติ3ชั่วโมงถูกป่ะล่ะนี่6ชั่วโมงคุณพี่ 7,000 หาร2เท่ากับเหมือนได้ดู2คอนแลนจบปุ๊บอันนั้น1คอนมารวมเจนกับแยกความสามารถเมนทั้งหลายบวกดูมันดีการละครอีก1คอนเห็นไหมล่ะมันดู2คอนเห็นไหมล่ะแค่น้ำตาแตกเลยพอบอกคัมแบ็กอะทีมมี่ทอมมี่อะอันนี้น่าสนใจขอเบนิฟิตตักบาตรกับศิลปินจริงนึกถึงเบนิฟิตอะเข้าใจนะแล้วก็เข้าใจทีมงานทุกคนพยายามเร่งให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ว่าการที่ทุกคนจะได้ขึ้นมาเจอน้องครบๆแบบนั้นนะมันโอกาสอาจจะไม่ได้มากอย่างเงี้ยทุกคนก็พยายามเทคไทม์แล้วก็มาเดินไม่ได้เร็วมากอะไรเงี้ยก็ค่อยๆพวกเราเข้าใจและอย่างหนึ่งการเร่งเบนฟิตมันก็กลายเป็นด้วยมารยาทอะเราก็การแตกตัวเขาก็เป็นไปได้ยากจนกว่าเขาจะแบบไม่ฟังหรือไม่ได้ยินหรือลืมตัวอะไรไปอะไรเงี้ยเราจะแบบแตะเขาเบาๆเพื่อให้เขารู้ว่าแบบเขาต้องเดินแล้วนะอะไรเงี้ยนิดเดียวมันก็เลยใช้เวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าทีมงานทั้งหมดทุกคนแบบเข้าใจนะก็คือเขารักของเขาอะเข้าใจบ้างไหมเขามีสิทธิ์จะรักไม่ผิดใช่ไหมจิมมี่ทำมีคาแบ็กพร้อมไหมคะถ้ามีถูกพร้อมเคมีถูกก็พร้อมแล้วก็นั่งอ่านฟีดแบ็กนะทุกคนก็นั่งอ่านฟีดแบ็กว่ามันก็ตามนั้นเลยมันก็มีคนที่ชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยถ้าชอบเราก็ดีใจภูมิใจก็จะหมายแบบว่าสะใจว่ะทำแล้วคนชอบอ่ะโคตรสะใจเลยอะไรเงี้ยส่วนที่ไม่ชอบเราก็ต้องดูด้วยเนาะแล้วก็แอบดูแหละเบาๆนิดหน่อยก็จะแบบโอเคเออนี่จริงว่ะอะไรเงี้ยนี่จริงโอเคเก็บไว้ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกยังไงดีแก้ปัญหายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็จะฟังซะส่วนใหญ่อะไรที่แก้ได้แต่ที่แก้ไม่ได้เช่นบางคนดูสตรีมแต่คอมเมนต์ว่าหน้างานเป็นอย่างเนี้ยก็จะงงๆหน่อยนึงว่าเอ๊ะเขาดูภาพรวมให้หรือว่าอะไรยังไงตรงไหนอะไรเงี้ยก็แอบเข้าใจบางจังหวะก็มีเดดแอร์อ่ะอันนี้ก็จริงถูกไหมแต่ว่าตัวเดดแอร์เราก็สู้กันสุดๆนะหลังบ้านน่ะเด็ก21คนที่รักเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเฮดเซตเปลี่ยนทุกอย่าง21คนข้างหลังอ่ะเธอต้องไปดูข้างหน้าคือนั่งเรียงกันข้างหลังคือวิ่งสวนกันเป็นรถไฟอ่ะ
ตีลังกาตะโกนแล้วทุกคนแบบเสียงแหบหมดเลยเพราะว่าต้องตะโกนแข่งกับลำโพง Impact อ่ะแล้วอยู่ไกลก็ไม่ได้แสดงว่าพูดอย่างเดียวไม่ได้ต้องเข้าไปใกล้ๆคนที่จะคุยด้วยอะไรเงี้ยแล้วยิ้มเก่งมากเลยจริงเสนอให้ใครบัตรกลุ่มเหรอทำยังไงนี่ต้องเสนอออปชั่นนะไม่ได้จัดการในส่วนนี้เลยขายเสื้อหล่อรวยของเจนหนึ่งหน่อยค่ะอยากได้หรอจะไปบอกพี่จับเบี้ยวมาให้นะเออเลิศป่ะเออว่ะเลิศเสื้อผ้าเป็นร้อยชุดค่ะลองนับดูทีมงานก็เก่งมากขอบคุณค่ะไม่สุดไปอีกซีนิวอ่ะพี่ก็คิดไงกับโทรมัดกล้องเอาจริงมันเลือกยากเอาจริงเจน3มาไม่อยากเลือกใครก่อนเลยเอาจริงนะในเจน3อ่ะรายการเรียลลิตี้อ่ะฉันเป็นแค่กรรมการกับเวิร์กช็อปนอกนั้นอ่ะฉันก็ดูกับพวกเธอแล้วก็ลุ้นกับพวกเธอไปอย่างนั้นแหละไม่รู้เลยว่าข้างในเป็นยังไงเพราะไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์นั้นแต่ถ้าชิปก็คือชิปหลายคู่กันดูเคมีแล้วมันแบบว้ายเข้าใจไหมเบื้องหลังทุกคนสนุกมากทุกคนจะรู้สึกว่าว้ายเบื้องหลังเหนื่อยมากจริงๆเบื้องหลังก็สนุกมากนะไม่ต้องห่วงเลยเบื้องหลังสนุกจอยกันสุดๆพอคนเด็กคนนี้ขึ้นตอนเด็กขึ้นรวมทั้งหมดเบื้องหลังก็จะว่างถูกปะพวกก็จะมาอยู่ตรงหน้าจอหลังเวทีแล้วก็เทียร์อัพอย่างเงี้ยเออลดดิอะไรเงี้ยมันปังรีวิวเจนสามในรายการหน่อยได้ไหมเอาจริงๆน้องเก่งนะถ้าพูดตามตรงคือตอนไปเวิร์กช็อปอะเวลามันไม่ได้มีเยอะมันมีจำกัดใน1วันอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำวิธีการแล้วก็ต้องเข้ามาตอนเวิร์กช็อปตอนพูดคุยถามปัญหาแรกคือเอาจริงน้องเก่งมากที่จำการเวิร์กช็อปก่อนหน้านี้มาได้ตอนนั้นอะแค่นั่งแล้วก็ให้น้องถามปัญหาตัวเองแล้วพยายามแก้ให้น้องแล้วก็ให้น้องมาเล่นทีละคนซึ่งระยะเวลาจำกัดหมดเลยตรงเวลาที่คุยกันอะประมาณแบบ15นาทีแล้วตอนที่เจอน้องก็จะมีเวลาแค่5นาทีเท่านั้นในการเล่นให้ดูแล้วก็ในการรับฟังคอมเมนต์อะไรเงี้ยบางอันอะก็เป็นโจทย์ให้น้องเช่นโจทย์การตีความให้น้องตีความออกมาแล้วก็ผลักดันน้องไปทางนั้นแล้วทำหน้าที่เก็บเรื่อง acting เครื่องมือนี่หน่อยๆให้น้องอะไรเงี้ยซึ่งมัน5นาทีไม่ทันหรอกซึ่งสมมุติน้องเก่งจริงยัดมาปังตอนซีบอกชอบคนปากแดงหลังเวทีใครปากแดงไหมคะนี่นะปากแดงสุดนะจบเดี๋ยวสมองไหลพี่ก็รีวิวอย่างคุณข้างล่างก็หาก็มันก็หาเป็นยังไงบ้างตอนนี้หยิบลิ้นมาทาในจังหวะนั้นเลี้ยงแฟนชอบมากชอบการละครตอนชิมยาดองใช่ไหมล่ะมันก็ดูมันดิเจนดูมันดิ2เนี่ยมันก็เอาจริงๆมันก็ไม่ได้แตกต่างมันเป็นคอนเซ็ปต์เนาะมันเหมือนเป็นหนังภาคต่อซีรีส์ภาคต่อทุกคน
ซึ่งคอนเซ็ปต์มันก็จะไม่ได้แตกต่างจากอันแรกมากแต่มันก็คือมีการเปลี่ยนแลนด์มีการชุดแลนด์ชุดคอนเซ็ปต์ใหม่อะไรเงี้ยนี่คือมันดีการละครอะไรเงี้ยแล้วก็มีพาร์ทต่างๆร่วมเจนหนึ่งเจนแล้วก็รวมจนไม่รู้แล้วว่าถ้ามีดูดีเอ็มดีสามอะทำอะไรคุณพี่ยากทุกคนจะคิดว่าการทำคอนดีเอ็มดีแลนด์คือทำหนึ่งคอนถูกปะแต่จริงๆอะฉันไม่ได้คิดแบบนั้นฉันคิดว่ามันคือมีทั้งหมดกี่แลนอะรวมกันทุกแลนอะเหมือนทำคอนเสิร์ตคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันไปคิดที่แตกต่างกันไปโชว์ที่แตกต่างกันไปเหมือน 7-8 คอนเสิร์ตอยู่ในคอนเซ็ปต์อยู่ในนั้นน่ะแล้วพอมันเป็นแลนถ้ามัน DMD แลน3อย่างเงี้ยทำไงอ่ะก็เท่ากับเราทำมา1อันละรวมกันเหมือนเราทำคอนเสิร์ตแลน DMD แลนเนี่ยไปทั้งหมด14คอนเซ็ปต์แล้วอะไรเงี้ยทุกคนอ่ะมีบทแต่ทุกคนก็จะมีมุกสดอยู่ใน DMD ซึ่งพี่ก็คิดว่าความสนุกของ DMD ดูมันดีการละครคือน้องไงมุกสดความตัวเองความสนุกความใส่ใจเอาใส่หอมไม่ลงไหลใครขอดูเอาอิ่มแล้วอิ่มเสร็จก็คือจะต้องไปตักผ้าอาบน้ำน้องยังไม่ได้อาบน้ำตื่นขึ้นมาก็คืออยู่เลยก็ลงมาทำไก่พิมพ์ลิพายกินตอนนี้ก็คือยังไงแบตก็จะหมดแล้วด้วยมุกเมายาดองน้องนัทคือคำก็สนุกก็ได้ทุกคนดีใจทุกคนมีความสุขใช่ไหมล่ะเห็นเด็กๆได้กลับมาเล่นกันอีกทีนึงเอาจริงๆหลังบ้านก็สนุกและมีความสุขมากนะจริงขอบคุณเสียงกรี๊ดที่มีให้กับทุกคนจริงๆไม่ว่าใครขึ้นมาทุกคนในหอก็ซัพพอร์ตทั้งหมดจริงๆแล้วมันเป็นปื้มไงมันก็มีกำลังใจเข้าใจไหมเวลาแบบเต้นเบอร์10พอเรากรี๊ดเข้าไปเหมือนเราเติมเชื้อเพลิงน้องก็จะไป12พอเรากรี๊ดอีกก็ไป15กรี๊ดอีกไป20อะไรเงี้ยเข้าใจไหมไม่ใช่แบบแฟนคลับกรี๊ดกรี๊ด